ไพ่แสงนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ของ Hall of Heroes ในสัปดาห์ที่6ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ปรับมาแล้วเนี่ยเป็นความหวังของสายเจาะได้มากแค่ไหนนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับก็ขออนุญาตหยิบไพ่แสงนะครับมาใช้กันก่อนเลยละกันนะเพราะว่ามีการปรับมาใหม่นะครับก็ตอนแรกอ่านสกิลบาลานซ์ไปแล้วก็โอ้มันน่าจะเป็นความหวังใหม่ของสายจอหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับไพ่แสงนะครับก็ก่อนให้เราจะเข้าสู่รีวิวการขออนุญาตขอกำลังใจคนละ1ไลค์และ1 Subscribe ใน3วินาทีนี้นะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับไพ่แสงนะครับเจ้าตัวไพ่แสงหรือเอวานะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์สายแอทแทคนะครับ HP อยู่ที่1710นะครับผมก็เป็นธาตุแสงแล้วก็เป็นตัวที่เป็นมอนสเตอร์แจกนะครับใน Hall of Heroes เนี่ยที่มี HP ที่เยอะนะในระดับนึงเลยนะครับแอทแทคอยู่ที่714นะครับก็แอทแทคก็ถือว่ากลางๆและการสับสายโจมตีนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่549ก็น้อยตามสายนะครับสปีดต้นอยู่ที่103สปีดต้นก็ถือว่าไม่แย่เลยทีเดียวนะครับแล้วเรามาดูที่สกิลที่มีการปรับมาใหม่กันนะตอนนี้มีลีดเดอร์สกิลที่เพิ่มรีซิสแทนนะครับหรือว่าเพิ่มเลสเนี่ยให้กับทีมทั้งทีมเนี่ย 30% ด้วยนะก็เอาจริงในเวิร์ลอารีนาก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะปอกนะครับเอาละครับสำหรับท่าที่ปรับขึ้นมานะนี่คือลาปิดไฟที่ปรับมาแล้วนะลาปิดไฟเป็นท่าที่โจมตีศัตรูทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็ทำการโจมตีในแต่ละฮิตเนี่ยหลังจากที่ตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการสร้างโล่ 50% ของแดเมจที่ทำได้ให้กับตัวเองเนี่ย2เทิร์นนะครับอันนี้คือผมเข้าใจว่ามันน่าจะเอา total damage มาทำเป็นโล่นะจากการทดสอบนะแล้วก็ลองดูจากที่ศัตรูตีมามันก็หนาในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือเดานะอันนี้คือเดาถ้าผิดตรงไหนบอกด้วยนะครับก็คือมันตีไป5ครั้งเสร็จแล้วมันก็เอามาทำโล่นะแล้วก็มีการเพิ่ม attack bar 10% ด้วยนะครับตามแต่ละ critical hit ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าโจมตีศัตรูเมื่อ HP เต็มนะครับท่าเนี้ยจะใช้ได้ฟรีเลยนะก็คือไม่นับคูลดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่จะต้องแบบไปรักษา HP ไว้ให้ตรงดีนะครับท่านี้ใช้ได้ภายใน3เทิร์นนะครับผมแล้วก็คูลดาวน์ของสกิลเนี้ยก็จะลดลง1เทิร์นเมื่ออัพเต็มนะครับถามว่าแรงมากน้อยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่จะเน้นการโจมตีด้วยอาร์ติแฟกต์ที่เป็น multiple hit ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับท่าต่อไป air slash นะครับท่านี้เป็นท่าที่โจมตีศัตรูนะครับแล้วก็มีการปรับใหม่ก็คือพอโจมตีศัตรูแล้วเนี่ยก็จะทำการดูด HP 50% จากแดเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีศัตรูนะครับผมเมื่อตอน HP เต็มนะครับท่านี้จะทำให้เติม attack bar 100% นะครับการเติม attack bar 100% เนี่ยก็โดยพื้นฐานเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมี attack bar ที่เยอะกว่าเราอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีการเพิ่มของ attack bar ที่ตาม speed tick เนี่ยขึ้นมาแซงเจ้าตัวเอวาก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยออกก่อนอยู่เหมือนเดิมด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะมีตัวคูลดาวน์สกิลอยู่ที่3เทิร์นนะครับก็เป็นท่าที่ดีในการที่แบบเอาไว้ตีแล้วก็ดูดเลือดได้อะไรเงี้ยแล้วพอดูดเลือดเต็มก็เพิ่ม attack bar 100% ด้วยอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าการเพิ่ม attack bar เนี่ยมันมีการทริกเกอร์ภายหลังสุดนะครับคือถ้าเกิดสมมติตีศัตรูไปเสร็จแล้วปึ้งตี DK ไฟใช่มั้ยตี DK ไฟปุ้งเสร็จใช่มั้ยครับ DK ไฟเนี่ยสวนกลับมาตีเอวาใช่มั้ยเอวาเลื่อนลดตรงนี้ attack bar จะไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่าง replay ให้ดูด้วยนะแล้วก็ double shot นะโจมตีสู้2ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส 50% ที่จะลบ buff นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีแล้วโจมตี2ทีด้วยนะครับเอาละก็เดี๋ยวเรามาดูตัวที่ใช้ใน RTA กันเลยนะครับอันนี้ผมก็ทำรูนอัดรูนแล้วก็ทำใส่ใน replay เมื่อวานช่วงนี้เป็น special league นะครับก็เลยเป็นช่วงที่เอาไปเล่นใน special league ไม่ได้เพราะว่าเป็นการใช้3ท่าหลักนะครับก็นี่ก็ตัวเลยเอามาเล่นในตัวคอนเทสต์ห้องฝึกซ้อมแทนนะเนี่ยก็ทำเป็นสปีดนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิกดาเมจนะครับแล้วก็อันนี้เป็น attack percent นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะโจมตีด้วยตัว artifact เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบเป็น multiple hit นะการโจมตี multiple hit ก็คือเพิ่มพลังโจมตีตาม speed attack หรือ HP defense ประมาณนี้นะครับแต่ defense ไม่ค่อยเชียร์เพราะว่า defense ต่ำนะตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็อันนี้คือผมลองพยายามใส่เป็นแบบที่เป็นแบบเพิ่ม attack ตาม speed ให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็พอออกมาอาร์ติแฟกต์กับรูนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือรูนนะครับก็จะเน้นดาเมจในระดับหนึ่งนะครับมี
จริงๆ defense ของว่าอันเนี้ยอาจจะเพิ่มจาก flat เยอะไปด้วยอะไรเงี้ย HP ก็ค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆทำเป็นลองทำเป็นแทงค์แล้วก็ลด attack ลงมาแล้วด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก็อันนี้ลองเทียบกันดูแบบในรูปแบบที่เป็น damage จ๋าๆเลยนะครับ crit rate 100% ก็ค่อนข้างจำเป็นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ crit damage 130% นะครับตอนนี้ถามว่า accuracy จำเป็นไหมก็ถ้าจะเป็นสายเจาะเนี่ยก็คิดว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะสำหรับ accuracy นะครับartifact ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในตัว replay นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตัวนี้มันไปเล่นกับรูปแบบไหนบ้างอันนี้ผมก็ลองใส่ทีมเจาะของผมเลยนะครับที่ผมทำขึ้นมานะเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเกมแรกนะเดี๋ยวลองเล่นกับคุณชินจังก่อนนะครับก็คุณชินจังได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะในห้องซ้อมนะก็ในห้องซ้อมทุกคนก็จะแบบเอามอนสเตอร์มาลองในรูปแบบที่เป็นวาไรตี้ต่างๆตามการปรับครับเนี่ยผมก็จะเอาทีมเจาะสแตนดาร์ดผมเข้าไปเล่นเลยนะครับนี่แล้วก็เอาเจ้าตัวอีวาเนี่ยเข้าไปเลยนะครับนี่ปุ๊บมายากรไฟดูได้ในรีวิวของMonster Lab ตัวที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือคุชินจังเอาเจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเนี่ยมาลองด้วยนะเยนิเฟอร์แสงนะครับนี่1ฟันไปก่อนนะครับ 8,000 นะแล้วตามด้วยท่า2นะเนี่ย EX อีกทีนึงนะครับท่า2ไอ้ท่า3อีกทีนึงนะเห็นไหมฮะก็จะตีประมาณ5ทีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบเอ้ยมันสามารถเล่นกับลุง EX ได้แล้วก็โจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับดาเมจก็ต่อเนื่องแต่ถามว่าดาเมจว้าวไหมดาเมจก็ออกไปทางเฉยๆซะมากกว่านะก็นี่ขนาดว่าติดอาร์ติแฟกต์เพิ่มโจมตีตามแอทแทคสปีดเยอะแล้วด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูบัฟอีกทีนึงนะอันนี้แบบที่มีบัฟแอทแทคด้วยนะครับมาดูกันแบบบัฟแอทแทคก็จะเนี่ยครับเอาแกซันดาเจาะโป้งเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับรับปิดไฟฟัน1 2 4 5ผมใช้ท่า2ฟันไม่ได้คือถ้าใช้ท่า2ฟันเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งศัตรูก็จะได้ออกเทิร์นเลยเห็นมั้ยฮะก็จะได้ขั้นในทันทีนะครับซึ่งเจ้าตัวอีวาหรือไพ่แสงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบมันเหมือนกับว่าท่ามันจะทำให้มันต่อเทิร์นได้ค่อนข้างเยอะใช่มั้ยแต่มันจะต่อเทิร์นได้เหมือนอารมณ์เหมือนม้าลมอ่ะครับก็คือมันจะต่อเทิร์นใช้ท่า2เมื่อ HP เต็มอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันต้องรอเทิร์นที่ฝั่งศัตรูเนี่ยแบบ attack bar แบบยังแบบอยู่ห่างๆจากการเต็มช่องอยู่นะครับประมาณนั้นก็ทีนี้มันถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แบบว่ามันเป็นข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้างด้วยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ขึ้นกับทีมที่ใช้อีกเช่นกันนะครับว่าแบบไอ้ทีมที่ใช้เนี่ยสนับสนุนเจ้าตัวไพ่แสงในการที่มันจะออกสกิลได้มากแค่ไหนแล้วมันต้องใช้เมื่อ HP เต็มเลยนะเพราะ HP เต็มเนี่ยมันความสามารถมันจะ 100% เลยแต่ถ้า HP มันไม่เต็มเนี่ยก็คือความสามารถมันหายไปครึ่งนึงนะฮะเนี่ย Air Slash ก่อนใช่ไหมปึ้งได้ต่อ EX นะครับต่อรับปิดไฟป๊กๆๆก็เตะๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้อันเนี้ยถ้า3เนี่ยมันก็จะทำให้ได้โล่ใช่ไหมนอกจากได้โล่แล้วอีกจุดนึงก็คือว่าก็จะได้ตัวที่เป็น Attack Bar ขึ้นมาประมาณ 50% ถ้าคริหมดนะครับ50% ก็ใช้ต่อเทิร์นได้แต่ก็แบบอาจจะต้องมีตัวดันเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เห็นไหมว่าโล่มันก็พอใช้ได้นะในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นนะครับเนี่ยปึ๊บก็ดูอิดแสงมาต่อนะครับปึ้งแฉบเฮลมีเทนดี้นะครับหิวตามขึ้นมาเดี๋ยวรอเจ้าตัวไพ่แสงขึ้นมาอีกทีนึงนะครับไพ่แสงจะมาแล้วบัฟขึ้นมาไพ่แสงลุย Air Slash ก่อน1ทีโป้งได้หมื่นหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยหลังจากที่ HP ไม่เต็ม Air Slash เนี่ยก็จะเติม Attack Bar ไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องเติม Attack Bar ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูที่ Replay อันนึงก็แล้วกันนะเนี่ยอันนี้มีบัฟ Attack นะครับนี่ประมาณนี้นะน่าจะอันนี้นะเดี๋ยวนะครับมี DK ไฟอยู่1อันนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันที่เป็น DK ไฟครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะน่าจะอันนี้นะอันนี้นะครับสำหรับตัวไพ่แสงนะปึ๊บนี่ฮะดีๆอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการโชว์ไพ่แสงหรือโชว์ DK หรือโชว์ตัวสตาร์มืดแสงนะไอ้สตาร์มืดไฟนะนี่เก็บศัตรู1ยิงดึงๆ2ใช่มั้ยเนี่ยไพ่ก็เห็นมั้ยฟัน1เห็นมั้ยฮะปึ้งเคาน์เตอร์จังหวะเนี้ยเคาน์เตอร์จังหวะเมื่อตะเกียะ
ทำให้ attack bar ไม่เพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนะนี่ฮะปึ๊บดึงกลับขึ้นมาเตะตอนรับปิดไฟปัง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 5ทีไม่ตายนะนี่ครับแล้วก็ DK ก็สวนกลับมาด้วยนะครับเนี่ยก็คิดว่าตัวนี้ถามว่าเล่นกับแวมไพร์ด้วยดีไหมก็อาจจะเล่นได้แต่ผมก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะมันแบบมันเหมือนกับว่าถ้ามันติด EX อย่างเงี้ยจังหวะและโอกาสมันเยอะขึ้นนะครับเนี่ยจึ๊บๆแล้วก็ฟันยิงๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับอะไรนะอาเวโรอันนี้รอดไหมลองดูนะฮะอันนี้ก็เล่นในห้องซ้อมนะครับทุกคนก็เอามอนสเตอร์ของตัวเองมาใช้กันอย่างเต็มพิกัดนะชื้อปึ้งเพิ่มคูลดาวน์ไปนะครับอันนี้แบบว่าลองแบบโยนเทิร์นแล้วก็ส่งพลังนะส่งพลังตัวอย่างที่มีรู้สึกว่าอันนี้จะไม่รอดมั้งเอามาเล่นกับเอวาเนี่ยแอร์สแลชใช่ไหมแล้วก็ตามไปเตะต่ออะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยก็เตะท่าสามแบบปึ้งไม่ตายนะจึ๊กอันนี้น่าจะเดี้ยงไปแล้วโดนท่า3นะครับมาการอนคลัชตึ๊บโอเคแล้วก็ทำการอินโพไวส์ตัวเองเข้าไป2ทีแล้วก็เนี่ยครับเพิ่มคูลดาวน์ศัตรูปั้งเข้าไปนะครับ1 2เนี่ยอันนี้ก็พยายามเอาท่า1เพื่อสลัดรับศัตรูออกนะครับก็สลัดไม่หลุดนะก็ใช้ยากอยู่ในระดับนึงถามว่าพอมันอยู่ในพอมันไปลงในพวกดันเจี้ยนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ายังใช้ยากอยู่นะมันก็ถือว่าแบบมันยังใช้ยากอยู่ในตำแหน่งดันเจี้ยนแบบโกเลมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวที่แบบมันดีกว่าแบบไพ่มืดอย่างเงี้ยไพ่มืดก็ยังถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมในการลงแบบโกเลมที่เป็นอบิสซอลฟลอร์อยู่นะนะฮะมาถึงปุ๊บนะเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันเกมนี้4-3นะครับเอาไอ้เจ้าตัวคาร์ลอสไปช่วยทีมนะบับขึ้นมาปึ้งเชถึงเวลาคาร์ลอสโทรดาวนะครับแอร์สแลชเข้าไปก่อนนะเพิ่มอันเนี้ยโดนสวนกลับมาเห็นไหมแอตแทคบาร์ไม่เพิ่มอีกเช่นกันสำหรับแฟร์ลิคิงท่าน้ำนะครับก็มันก็ใช้เจาะมันก็ใช้เล่นโจมตีหลายๆฮิตอะไรแบบนี้ได้ดาเมจในระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นนะก็ประมาณสัก 10,000 ถึง 15,000 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่าแบบมันมีตัวอื่นที่มันเจาะแรงๆไหมอย่างเงี้ยอย่างแคสซันดราไฟอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ยังน่าใช้ในระดับที่มากกว่าอยู่ดีนะแต่ว่าถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเล่นสนุกไหมหลังจากปรับขึ้นมันเล่นสนุกนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตัวเจาะอีกหลายตัวที่อยู่ในตลาดอ่ะถ้าเป็นตัวเจาะ3ดาวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คารี่หรือว่าหอมไฟก็ยังถือว่าเด็ดกว่าอยู่ดีนะครับแต่ก็อันนี้เผื่อในหอออฟฮีโร่แล้วกันก็คิดว่าเป็นออปชันได้เพื่อนๆสำหรับคนที่แบบเอ้ยยังไม่มีตัวเนี้ยเอามาใส่เอามาใช้ได้นะแต่ว่าถามว่าแบบเอ้ยจะเอามาเล่นแบบจริงจัง RTA ไต่แรงเลยอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเพราะว่าคอนดิชันต่างๆในการที่มันเอามาทำดาเมจในฐานะตัวเจาะกับทีมลุกอ่ะมันก็ยังไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอามาลองกันแล้วเนี่ยไอ้แบบมีเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าไอ้ชอบมันนะรู้สึกว่าแบบไอ้มันเจ๋งมากใช้กับทีมรูปแบบไหนดีอะไรแบบเนี้ยมาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับก็ใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าเอ้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันปรับใหม่เราจะเลือกมันในวีค6ดีไหมก็โดยสรุปก็คือเราสามารถเอาตัวนี้มันเลือกมาใส่ในคอลเลกชันเราได้ถ้าเราขาดนะครับถามว่าเจาะดีไหมเจาะได้กลางๆแล้วกันนะครับก็ต้องใช้จังหวะและโอกาสด้วยประมาณนี้นะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย